สวัสดีค่ะ7กันยายนที่ผ่านมานะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการมือถืออย่าง Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่ทั้งสื่อแล้วก็คนทั่วโลกจับตาแล้วก็รอคอยกันก็คือ iPhone 7ค่ะที่เรียกได้ว่ากระแสข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้หลายเดือนลือมายังไงเปิดตัวออกมาตามนั้นเป๊ะไม่มีผิดเพี้ยนเลยล่ะค่ะแต่ว่า iPhone 7ใหม่นี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างและจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ดีไซน์ค่ะiPhone 7ยังมีรูปทรงคงเดิมเหมือน iPhone 6S มี2ขนาดคือ7และ7 Plus ค่ะ iPhone 7มาด้วยจอภาพ Retina HD ใหม่ที่แสดงสีได้มากขึ้นกว่าเดิมดูชัดขึ้นกว่าเดิมขนาด 4.7 นิ้วความละเอียด 1,334x750 พิกเซลที่326 PPI อัตราส่วนคอนทราสต์ 1,400:1 ค่ะส่วน iPhone 7 Plus จอภาพ Retina HD ใหม่ขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด 1920x1080 พิกเซลที่401 PPI อัตราส่วนคอนทราสต์ 1,300:1 ทั้ง2รุ่นมี5สีให้เลือกก็คือสีเงินสีทองสีโรสโกลและเพิ่มสีใหม่2สี Black ดำด้านและ Jet Black ดำเงาดูเข้มครึ้มสวยดีทีเดียวค่ะมาดูระบบประมวลผลด้านในกันบ้างค่ะiPhone 7มาพร้อมกับชิปประมวลผลใหม่ Apple A10 Fusion 64-bit แบบ Quad-Core ที่ทำให้เครื่องทำงานเร็วขึ้นกว่าชิป A9 บน iPhone 6S ถึง 40% และก็เร็วกว่าชิป A8 บน iPhone 6ถึง2เท่าแถมยังประหยัดพลังงานทำให้ใช้แบตได้นานขึ้นกว่า iPhone 6S อีกด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วไม่ได้ทำงานพร้อมๆกันทั้ง4 Core แต่ว่าจะสลับกันใช้2 Core ที่เป็น High Performance Core เมื่อใช้งานหนักๆอย่างเช่นการเล่นเกมและก็สลับไปใช้2 Core ที่เป็น Energy Efficient Core ซึ่งจะประหยัดพลังงานมากกว่าเมื่อใช้งานทั่วๆไปอย่างแชทหรือว่าอีเมลค่ะนอกจากตัวสมาร์ทโฟนแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวไปด้วยก็คือหูฟังเอาไว้คุยโทรศัพท์เอาไว้ฟังเพลงค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะ Apple มาพร้อมกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหูฟังครั้งใหญ่โดย iPhone 7ตัดช่องเสียบหูฟังอนาล็อกแบบเดิมๆออกไปและให้หูฟังแบบ EarPods ที่ใช้หัวต่อ Lightning มาด้วยให้เสียบผ่าน Lightning Port แทนก็ช่องเดียวกันกับที่เราใช้ชาร์จแบตนั่นแหละค่ะ Apple บอกว่าจะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแต่เหตุผลจริงๆอีกอย่างก็คือเพื่อประหยัดพื้นที่ในตัวเครื่องเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในมือถือทุกรุ่นจะถูกครอบครองโดยแบตเตอรี่ซึ่งพื้นที่ที่เหลือน้อยนิดรอบๆแบตเตอรี่จึงมีค่ายิ่งนักค่ะต้องใช้กันอย่างประหยัดที่สุดเพื่อจะได้ใส่ส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเข้าไปได้อย่างเช่น Taptic Engine ใหม่ที่เป็นอุปกรณ์ให้การตอบสนองการกดหน้าจอและปุ่มโฮมใหม่ด้วยการสั่นเบาๆในรูปแบบต่างๆเราจะได้รู้ว่ากดแล้วนะแต่ถ้าใครยังต้องการใช้หูฟังอนาล็อกอยู่เพราะว่าซื้อหูฟังเทพรุ่นอื่นๆมาแล้วหรือว่าต้องการต่อเข้ากับระบบเครื่องเสียง Apple เขาก็แถมอะแดปเตอร์ตัวแปลงมาให้ด้วยค่ะและงานนี้ Apple ยังเปิดตัวหูฟังไร้สาย AirPods ด้วยเป็นหูฟังที่มีชิป W1 ซึ่งเป็นชิปประมวลผลมัลติมีเดียไร้สายที่ Apple เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่สามารถใช้สั่งงาน Siri ได้ด้วยแค่แท็บที่หูฟังแล้วก็พูดกับ Siri ได้เลยค่ะใช้ข้างเดียวก็ได้ค่ะแล้ว iPhone ก็เก็บไว้ในกระเป๋าดูดีทีเดียวแต่คนอาจจะมองเราแปลกๆนิดนึงนะคะถือได้ว่าเป็นการเดินตามแนวทาง Pervasive Computing ข้อหนึ่งที่ว่าคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดจะคอยอยู่รับใช้เราเงียบๆและไม่ให้เห็นตัวนั่นเองค่ะแต่ทว่าปัญหาที่ Apple มาสร้างให้กับชีวิตเราอีกอย่างนึงก็คือต่อไปนี้นอกจากจะต้องชาร์จโทรศัพท์แล้วยังจะต้องคอยมาชาร์จหูฟังอีกด้วยก็เพราะว่า AirPods นี้ชาร์จครั้งหนึ่งใช้ได้แค่5ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็เลยต้องมาพร้อมกล่องชาร์จขนาดพกพาทำหน้าที่คล้ายๆกับ Power Bank ใช้ชาร์จหูฟังระหว่างวันได้อีกหลายครั้งรวมๆแล้วก็จะใช้งานได้ถึง24ชั่วโมงค่ะ AirPods นี้อยากได้ต้องเสียตังค์เพิ่มนะคะเขาขายแยกในราคา159เหรียญค่ะแต่ถ้าใครไม่ค่อยชอบใช้หูฟัง iPhone 7ก็เป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมกับลำโพงแบบสเตอริโอเสียงดังฟังชัดมีมิติกว่าที่เคยดูหนังฟังเพลงก็สนุกยิ่งขึ้นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่หลายคนได้เฮก็คือ iPhone กันน้ำได้แล้วถือเป็นข่าวดีสำหรับคนซุ่มซ่ามอย่างเอิญที่ iPhone ตัวใหม่นี้สามารถกันน้ำได้แล้วApple บอกว่ากันน้ำได้ในระดับ IP67 แล้วมันแปลว่าอะไร IP67 นี้ก็คือมาตรฐานที่แปลว่ากันน้ำได้ลึก1เมตรอยู่ในน้ำได้ไม่เกิน30นาทีเดินถือเปียกฝนหรือทำตกในห้องน้ำก็ไม่พังแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์กันน้ำได้ก็ออกมาเป็นจุดขายกันเยอะนะคะ
แต่ว่าจุดที่น่าสนใจที่สุดแล้วเขาก็ใช้เวลาพูดอยู่นานเลยก็คือกล้องค่ะโดยเฉพาะกล้องคู่ของ iPhone 7 Plus นะคะแต่ว่าตอนนี้มาดูกล้องหน้าหรือว่ากล้อง FaceTime HD กันก่อนค่ะรูปถ่าย7เมกะพิกเซลบันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p Retina Flash รูรับแสงขนาด f2.2 สเปคนี้พอๆกันกับกล้องหลัง iPhone 6เลยทีเดียวยุคนี้กล้องหน้าเขาเรียกกันว่ากล้องเซลฟี่สำหรับบางคนแล้วสำคัญไม่แพ้กล้องหลักเลยล่ะค่ะมาดูกล้องหลังกันบ้างค่ะความละเอียด12เมกะพิกเซลคือเรโซลูชันขนาด 4,000x3,000 พิกเซลสามารถนำภาพถ่ายไปปริ้นที่ความละเอียดสูง300 ppi ได้ซึ่งก็จะได้ขนาดภาพ 13.3 นิ้วคูณ10นิ้วเลยนะคะความละเอียดขนาดนี้ถือว่าเกินพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วล่ะค่ะแม้กล้องมือถือบางรุ่นจะมีความละเอียดสูงมากกว่านี้แต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคุณภาพของภาพที่จะได้ก็ได้นะคะเพราะว่าเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องมือถือนั้นมีขนาดเล็กกว่าเซ็นเซอร์ในกล้องถ่ายรูป DSLR มากจึงมีพื้นที่รับแสงน้อยยิ่งมีจำนวนพิกเซลมากแต่ละจุดก็จะยิ่งได้รับแสงน้อยเข้าไปอีกค่ะโดยเฉพาะในสภาพที่แสงน้อยๆมักมีแนวโน้มที่จะเกิด noise หรือว่าจุดรบกวนขึ้นในภาพคุณภาพที่ได้ก็จะดูไม่ค่อยดีนักดังนั้นเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพถ่ายที่ดีความละเอียดหรือว่าจำนวนพิกเซลก็จะต้องสมดุลกันกับคุณภาพของเลนส์แล้วก็เซ็นเซอร์ด้วยนะคะ iPhone 7 มี2รุ่นค่ะซึ่งทั้ง2รุ่นกล้องก็จะมีระบบกันสั่นแบบ Optical Image Stabilization ซึ่งรุ่นก่อนก็มีใน 6S Plus เท่านั้นช่วยให้ถ่ายภาพได้คมชัดยิ่งขึ้นไม่สั่นไหวง่ายนะคะช่วยให้เปิดรับแสงได้นานขึ้นด้วยและเมื่อรวมกับเลนส์28 mm f1.8 ที่ประกอบด้วย6ชิ้นเลนส์ก็จะทำให้ถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือที่ที่มีแสงน้อยได้ดีและสว่างสดใสกว่าเดิมอีกด้วยค่ะค่า f นี้ก็คือค่าของรูรับแสงนะคะซึ่งถ้าตัวเลขยิ่งน้อยก็แปลว่ายิ่งกว้างรับแสงได้มากถ่ายในที่มืดได้ดีรับแสงได้มากกว่าเลนส์ f2.2 ของ iPhone 6s อีก 50% ค่ะและไฮไลท์ก็อยู่ที่รุ่น7 plus จอใหญ่ที่มาพร้อมกับเลนส์คู่ค่ะซึ่งดูเหมือนว่าก็จะเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มียี่ห้ออื่นๆออกเลนส์คู่มาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเลนส์คู่ของ iPhone 7 Plus นี้จะเหมือนหรือว่าจะต่างยังไงก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วค่ะ Apple เขาก็ได้เข้าซื้อบริษัท Lynch Imaging ในราคา20ล้านเหรียญซึ่งบริษัทนี้นะคะเขาก็มีเทคโนโลยีถ่ายภาพคุณภาพสูงแล้วก็ภาพแบบ 3D โดยใช้กล้องขนาดเล็กหลายตัวพร้อมกันค่ะก็เลยทำให้หลายคนจับตานะคะว่า Apple จะนำเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาในรูปแบบไหนหรือเปล่าไปดูค่ะกล้องเลนส์คู่ของ iPhone 7 Plus ออกแบบมาให้เลนส์ข้างหนึ่งเป็นเลนส์มุมกว้าง Wide Angle 28 mm f1.8 แต่อีกเลนส์จะเป็นเลนส์ Telephoto 56 mm f2.8 นะคะซึ่งเป็นเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลกว่ามุมรับภาพแคบกว่าการที่มีเลนส์2ตัวที่ระยะไม่เท่ากันก็มีประโยชน์หลัก2ข้อค่ะข้อแรกก็คือทำให้ iPhone 7 Plus ซูมแบบ Optical ได้2เท่าด้วยการสลับมาใช้เลนส์เทเลแล้วก็ซูมแบบดิจิตอลได้อีก5เท่าเท่ากับว่าซูมได้10เท่าเลยทีเดียวส่วนข้อ2ที่เป็นที่ประทับใจของเราบรรดาช่างภาพก็คือการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้เหมือนกับกล้องถ่ายรูประดับโปรที่เรียกกันว่าถ่ายแบบชัดตื้นแบบหลังละลายได้สวยๆด้วยการประมวลผลร่วมกันจากภาพที่ได้จากทั้ง2เลนส์นี้ล่ะค่ะเมื่อเลือกถ่ายด้วยโหมด Portrait ก็คือโหมดภาพบุคคลกล้องก็จะถ่ายภาพบุคคลด้วยเลนส์เทเล56 mm ซึ่งมีระยะเหมาะสมกับการถ่ายภาพบุคคลมากกว่าเราก็จะหน้าไม่บางอีกต่อไปค่ะแต่ก็จะใช้อีกเลนส์หนึ่งมาช่วยประมวลผลภาพร่วมกันด้วยนะคะภาพที่ได้จากทั้ง2เลนส์นี้ซึ่งมาจากคนละมุมก็จะถูกประมวลผลด้วยเทคนิค Machine Learning เพื่อแยกแยะภาพบุคคลออกจากฉากหลังแล้วก็ทำ Depth Mapping คือหาระยะของวัตถุในภาพคล้ายกับตาของเราที่แยกระยะใกล้ไกลได้แล้วก็จึงเบลอฉากหลังค่ะผลที่ได้จึงดีกว่าเทคนิคการเบลอฉากหลังด้วยซอฟต์แวร์ล้วนๆจากภาพเดียวอย่างกล้องมือถือบางรุ่นก่อนหน้าซึ่งกรณีนั้นถ้าหากฉากหลังซับซ้อนหรือว่าใกล้เคียงกับฉากหน้ามากซอฟต์แวร์ก็จะไม่สามารถที่จะแยกแยะฉากหลังได้สมบูรณ์แล้วก็ประมวลผลผิดพลาดได้ค่ะแถมกล้องยังแสดงผลพรีวิวชัดตื้นให้เห็นแบบเรียลไทม์ก่อนที่จะกดถ่ายได้อีกด้วยนะคะแม้แต่กล้อง DSLR ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีคุณสมบัตินี้เลยนะนี่กล้องของ iPhone 7และ7 Plus ยังบันทึกไฟล์ภาพแบบ RAW ในฟอร์แมต DNG หรือว่า Digital Negative ได้ด้วยนะคะภาพแบบ RAW ก็คือภาพที่ได้จากเซ็นเซอร์โดยที่ยังไม่มีการประมวลผลแล้วก็บีบอัดจะมีข้อมูลที่มากกว่าภาพแบบ JPEG ที่ถูกบีบอัดมากค่ะสามารถนำมาปรับแต่งหลังจากถ่ายแล้วได้มากกว่าทำให้ได้ภาพที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับผู้ที่ค่อนข้างจะจริงจังกับการถ่ายรูปสักหน่อยแต่ก็มีขนาดไฟใหญ่มากนะคะกล้องส่วนใหญ่จะมี RAW format ที่ต่างกันไปตามแต่รุ่นแล้วก็ผู้ผลิตค่ะทำให้โปรแกรมแต่งภาพต้องรองรับข้อมูลของกล้องรุ่นนั้นๆจึงจะเปิดได้นะคะแต่ว่า DNG นี่เป็นฟอร์แมตสแตนดาร์ดของ Adobe แล้วก็จะนำมา edit ได้ด้วยโปรแกรมตระกูล Adobe อย่างเช่น Lightroom แล้วก็โปรแกรมอื่นๆที่รองรับ DNG เสมอแม้ว่า iPhone 7จะตกรุ่นไปนานแค่ไหนก็ตามค่ะส่วนความสามารถด้านการถ่ายวิดีโอนั้นนะคะ iPhone 7สามารถบันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่30เฟรม per second บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่30เฟรม per second หรือว่า60เฟรม per secondมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical สำหรับวิดีโอรองรับวิดีโอ Slow Motion ความละเอียด 1080p ที่120เฟรม per second และ720p ที่220เฟรม per second iPhone 7 Plus ยังสามารถซูม Optical 2เท่าและซูมดิจิตอล6เท่าขณะถ่ายวิดีโอส่วนใครถ้าชอบถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพแบบ RAW ก็คงจะต้องเลือก iPhone 7ที่มีความจุมากหน่อยนะคะซึ่งเขาก็มีให้เลือก3ความจุด้วยกันคือ32 128แล้วก็256กิกค่ะส่วนราคาก็ตามนี้ค่ะ iPhone 7 Plus ที่ว่ากันไปทั้งหมดนี้เขาเริ่มจำหน่าย16กันยายน2559ในประเทศกลุ่มแรกก่อนค่ะโดยรวมแล้ว iPhone ตัวใหม่นี้ถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนักค่ะแต่ว่าก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ถือได้ว่าเป็นของใหม่ในวงการมือถือนะคะแต่ว่าจะเหมาะกับคุณหรือไม่ก็คงต้องลองเปรียบเทียบกันดูกับรุ่นอื่นๆค่ะรายละเอียดยังดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ it24hrs.com นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel นี้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ